นี่คือความชัดเจนของอ,อปทอกำลังดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างครับสรรหามหาวิทยาลัยหรือในส่วนของอบุคคลที่จะเข้ามาทำการออกข้อสอบให้อ,อปทอนะครับในส่วนนี้เนาะ นี่คือความชัดเจนเกิดในขึ้นแน่นอนดังนั้นเราต้องติวสอบในส่วนของกฎหมายอบทครับวันนี้เลยเอาในส่วนของพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496มาให้ฝึกกันเราฝึกข้อสอบมากเท่าไหร่เราจะสามารถทําข้อสอบได้มากเช่นกันเท่านั้นนะครับน้องๆครับในส่วนของตัวพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496นั้นนะครับเขาเริ่มตั้งแต่ปี2496ครับ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่2ปีพุทธศักราช2498นะครับฉบับที่3ปี2499นะครับฉบับที่4ปี2505ฉบับที่5 2510ฉบับที่6 2511นะครับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่336ลงวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2500 15บนะครับฉบับที่7 2517บฉบับที่8นะครับโอ้โหเยอะมากเลยอ่านไม่ไหวจนถึงฉบับล่าสุดคือฉบับที่13พุทธศักราช2,552 11ปีที่ผ่านมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของพระราชบัญญัติเทศบาลน,นะครับดังนั้นในส่วนของข้อสอบนะครับหลักๆในการถามโดยการออกข้อสอบนะครับหลักๆจะต้องออกพระราชบัญญัติเดิมของเขาก่อนพุทธศักราช2496 นะครับและได้มีการยุบหรือการเปลี่ยนแปลงตามมาตรตาต่างๆล่าสุดก็จนถึงฉบับที่13พุทธศักราช2,552เรื่อยมานะครับทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นเองนะครับมาดูครับวันนี้ให้ในส่วนของตัวแนวข้อสอบนะครับ วันนี้นะครับแนวข้อสอบที่ตรงประเด็นและเป็นคะแนนครับในส่วนของพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2495นั่นเองนะครับในส่วนนี้ดูข้อที่1พร้อมกันครับน้องๆครับมาลุยเลยตัวนี้ประเด็นหลักเลยนะครับพระราชบัญญัติเทศบาลน,นี้ตาขึ้นโดยคำยินยอมจากส่วนใดครับสำหรับพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2495นี้นะครับ โดยคำยินยอมจากส่วนใดนะครับกไก่ประชาชนครับขอไข่รัฐมนตรีนะครับ2496นะครับพูดผิดนะครับขควายสภาผู้แทนราษฎรและงงูเทศบาลเมืองครับเขาถามถึงพระราชบัญญัตินะครับในส่วนของพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496นั้นให้ตาพระราชบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมจากผู้ใดครับ กอไก่ประชาชนขอไข่รัฐมนตรีคอควายสภาผู้แทนราษฎรงองูเทศบาลเมืองฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดถึงนะครับน้องๆครับเขาพูดถึงในตัวพระราชบัญญัติถูกต้องไหมครับเขาพูดถึงในส่วนของตัวพระราชบัญญัติดังนั้นตัวพระราชบัญญัติเนี่ยคำยินยอมเนี่ยแปลว่ามันต้องผ่านในส่วนของการทํากฎหมายออกมานะครับ ผ่านในส่วนของการทํากฎหมายที่เราสามารถที่จะนําพระราชบัญญัติเรื่องของเทศบาลเนี่ยมาใช้ตามมาตราต่างๆนะครับนายกเทศมนตรีนะครับประหลัดเทศบาลอะไรต่างๆที่เป็นข้อมูลเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติดังนั้นคําตอบในข้อนี้นะครับก็คือในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับ พระราชบัญญัติเทศบาลน,นะครับพุทธศักราช2496นั้นให้ตาพระราชบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรครับต้องเป็นสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะมันต้องมีการทำเรื่องผ่านกฎหมายเอาเข้าลงประชามติอะไรต่างๆนะครับในส่วนของสภารองรับไรเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นแปลว่าต้องได้รับคำยินยอมจากสภาผู้แทน ราษฎรครับในส่วนของพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496นั่นเองนะครับข้อที่2พระราชบัญญัตินี้ให้บังคับใช้เมื่อใดครับให้บังคับใช้เมื่อใดก็ไก่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับขอไขวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจานุเบกษา ควาย3วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรืององู7วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับสำหรับพระราชบัญญัตินี้นะครับนั่นคือพระราชบัญญัติของเทศบาลพุทธศักราช2496ในมาตราที่สองกล่าวไว้ว่าพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อใดครับใช้บังคับเมื่อใด บังคับเมื่อใดดีก็ไ่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาขอไขวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับขอควาย3าวันงงู7วันครับมันมีคีย์เวิร์ดให้เนาะนะครับวันที่ประกาศเลยเอาด้วยกันเลยหรือวันถัดจากวันที่ประกาศหรือ3วันถัดไปหรือ7วันถัดครับเนาะสำหรับพระราชบัญญัตินี้นะครับ สำหรับพระราชบัญญัตินี้คือพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ครับในมาตราที่สองได้กล่าวไว้ว่าพระราชบัญญัตินี้ให้บังคับใช้วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งตรงกับขอไข่นั่นเองครับต้องข้อที่3ในเขตเทศบาลถ้าหมดความจําเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งกำนัน ให้ผู้ใดประกาศยกเลิกตำแหน่งในราชกิจจานุเบกษาครับในเขตเทศบาลนะครับถ้าหมดความจําเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งกำนันผู้ใดถามถึงบุคคลครับถามถึงบุคคลออกมาผู้ใดครับประกาศยกเลิกตำแหน่งในราชกิจจานุเบกษาก็ไก่ประชาชนขอไข่รัฐมนตรีคอควายสภาผู้แทนราษฎรและง,งงูเทศบาลเมืองครับใครจะต้องเป็น ผู้ประกาศยกเลิกตำแหน่งครับในพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราชสอ9 6อยู่ในส่วนของมาตราที่4ได้บอกไว้ว่าในเขตเทศบาลถ้าหมดความจำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งกำนันนะครับให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิกตำแหน่งในราชกิจจานุเบกษาครับดังนั้นคำตอบต้องเป็นรัฐมนตรีตรงกับตัวเลือกขอไข่นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4 เทศบาลมีสถานะเป็นอะไรสถานะของเทศบาลครับเทศบาลมีสถานะเป็นอะไรก็ไก่นิติบุคคลขอไข่บุคคลธรรมดาคอควายองค์กรงงูทะบวงการเมืองเป็นไรดีครับคำตอบครับในส่วนของพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ตามมาตานะครับตามมาตราที่7 นะตามมาตราที่7นั้นบอกว่าเทศบาลเป็นทบวงการเมืองครับนะครับเป็นทบวงการเมืองนั่นเองข้อที่5ถามว่าให้มีการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเทศบาลน,นะครับให้มีการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลภายในกี่วันครับ เลือกสมาชิกเทศบาลภายในกี่วันนับตั้งแต่มีการจัดตั้งเทศบาลนั่นเองนะครับกไก่7วันขอไข่สิวันคอควาย30วันและงอง,งู45วันในส่วนของข้อที่5นั้นพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราชสองพันสี่รตามมาตราที่8นะครับอยู่ในส่วนของมาตราที่8ครับมาตราที่8ได้บอกไว้ว่า เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496หรือออกกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่จัดตั้งเทศบาลครับ45วันนะครับ ดังนั้นก็ตรงกับตัวเลือกงองงูนั่นเองนะครับ45วันครับอ่าโอเคเลยสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกันวงวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอาปทอ,อันนี้มีนะครับกฎหมายอาปทอเดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอ้ตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัปไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของ ของสอบพทกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอร์สนี้เป็นคอร์สสดนะครับติลกันเต็มที่เลยนะครับวิยากรณเจ็ดท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บัรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ